แมวไปละนะคะแมวเขาก็เดินของเขานะคะฮัลโหล 2% เขาก็เดินของเขานะคะสีจะเหมือนหิมะเลยเขาเดินไปนุ่นแมวของเพื่อนบ้านอ๋ออันนั้นเพื่อนบ้านเดินอยู่เราแอบดูแมวกันค่ะบรรยากาศช่วงเช้าของวันนี้นะคะแดดจะออกจัดเลยค่ะโอ้นี่ถนนเข้าบ้านที่นี่น่ะค่ะมันจะเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะอากาศมันจะหนาวตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าๆนี่มันก็จะเย็นค่ะเย็นเฉยๆแต่ว่าตอนกลางวันอะไรเงี้ยมันก็จะอุ่นนะคะก็เป็นปกติของฤดูกาลที่นี่นะคะเห็นไหมเวลาน้ำแข็งมันละลายอย่างเงี้ยไอ้ที่เราเดินอะไรเงี้ยมันก็จะพี่นี่เพิ่งเอาไอ้ขี้เถ้าลงมาใส่พื้นเมื่อเช้านี่ค่ะขี้เถ้าจากการก่อไฟของพี่นี้นะคะเอามาใส่มันจะได้ไม่ลื่นไงคะเวลาเดินอะไรเงี้ยนะคะพื้นมันก็จะลื่นๆอย่างนี้นะคะแต่เราก็จะเห็นไอ้ทางเดินเข้ามาบ้านเหมือนเป็นถนนได้อย่างดีนะคะอย่างเห็นได้ชัดนะคะแต่ถ้าหิมะคลุมไปหมดฝนตกหิมะตกใหม่ๆอะไรเงี้ยมันจะมองลำบากเหมือนกันนี่นะคะไอ้เสียงนกเสียงกานี่ก็ร้องเพลงกันอย่างเต็มที่เลยวันนี้เพราะอากาศเขาดีนะคะเขาก็เอ็นจอยกันเขาเอ็นจอยกันนะคะเนี่ยกำลังพี่นี่ก็กำลังจะแต่งตัวไปอ่านไปทำงานอีกแล้ววันนี้ก็ถือโอกาสซะเลยถือโอกาสที่จะให้ทุกคนเห็นนะคะบรรยากาศหน้าหนาวของที่นี่นะคะโอ้ยแข็งเลยไอ้สกีพี่นี่มันว่าจะไปสกีจะไม่ได้ไปนะคะเพราะว่ามันค่ะว่าจะไปสกีกันแต่ไม่ได้ไปหรอกพี่นี่ก็คงจะคอร์สคันทรีอยู่แถวนี้นะคะวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะสกีได้มาแล้วค่ะคืออย่างหนึ่งก็ทำงานด้วยนะคะก็เลยเดี๋ยวรอดีกว่ารออีกครั้งสุดท้ายเสียงไอ้หิมะมันหล่นอยู่บนหลังคานี่นะคะก็เป็นอย่างนี้นะคะทุกคนนะคะให้ดูบรรยากาศบ้านพี่นี้นะคะวันนี้ค่ะสวยมากๆเลยหอนตอนเช้าค่ะของวันที่25เดือนเมษายนนะคะวันนี้อากาศดีค่ะประมาณ12องศาเซลเซียสนะคะพี่นี้จะให้ดูความแตกต่างระหว่างคลิปตอนเริ่มต้นนะคะในช่วงหน้าหนาวกับตอนนี้นะคะเขาเรียกช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะอันนี้กองหิมะที่พี่นี่ยังเหลืออยู่จากคลิปหน้าหนาวนะคะช่วงเริ่มต้นของคลิปนี้นะคะอันนี้เราจะซูมกล้องไปก็สถานที่เดิมนะคะที่จอดรถบ้านพี่นี่ลานจอดรถนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคือช่วงหน้าฤดูใบไม้ผลิจะเป็นอย่างนี้นะคะหิมะมันก็จะละลายเกือบจะหมดแล้วพวกเราทุกคนก็จะเอนจอยเขาเรียกอะไรวันนี้ก็จะออกมาข้างนอกกันมาตากแดดมานั่งฝิงแดดกันนะคะลมมันไม่ค่อยแรงแต่ก็ยังมีลมอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะเพราะมัน12องศาวันนี้นะคะวันนี้เราคุยกันว่าเราจะมากวาดใบไม้นะคะแล้วก็เผาค่ะในตอนกลางวันตอนบ่ายแก่ๆหน่อยสักบ่ายสองบ่ายสามนะคะแต่ว่าบรรยากาศในหนองน้ำเราก็จะเห็นน้ำนะคะก็เริ่มจะแยกออกจากน้ำแข็งแล้วนะคะน้ำแข็งเริ่มแยกออกจากตัวน้ำแล้วนะคะกำลังจะละลายแต่ว่าดูลักษณะท่าทางฝั่งนี้มันยังน้ำมันไม่ค่อยลึกไงคะแต่ถ้าไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นเลยน้ำมันจะลึกแล้วไม่พี่นี่ไม่รู้ว่าน้ำแข็งมันหนาเท่าไหร่นะคะแต่คิดว่านะคะไม่เกินวันนี้วันที่25ถ้าไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้นะคะแน่นอนที่สุดว่าน้ำในหนองน้ำนี้ก็จะละลายหมดนะคะถ้าลมมาอย่างนี้ทั้งวันนะคะลมมาแล้วก็แดดออกอย่างนี้ทั้งวันเราก็จะเห็นน้ำแข็งลมมันพัดน้ำมันพัดน้ำแข็งไปฝั่งนู้นหมดนะคะแล้วเราก็จะเห็นแต่น้ำใสๆอย่างนี้นะคะคือ
พูดง่ายๆว่าวันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นอีกวันหนึ่งเสียงนกก็ร้องเสียงกาเขาก็ร้องกันค่ะวันนี้อากาศดีต้อนรับช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะเสร็จแล้ววันนี้นะคะพี่นี่ก็จะออกมานั่งคือวันนี้จะออกมานั่งทำคลิปวิดีโอข้างนอกทั้งวันนะคะให้ดูปฏิกิริยาของน้ำว่าตอนที่มันละลายมีปฏิกิริยามันจะเป็นยังไงนะคะหมายถึงมันจะออกมายังไงการที่ลมมาแรงๆแล้วบางทีนะคะคือพี่นี่จะพูดแบบคือไม่เหมือนทุกๆปีมันจะไม่เหมือนกันไงคะก็เลยพูดแบบไม่ค่อยถนัดว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรวันนี้นะคะถ้าลมมันมาแรงเราก็จะเห็นน้ำแข็งแตกออกเป็นก้อนเล็กๆเลยนะคะลอยไปตามน้ำนะคะหรือในช่วงเย็นๆถ้าเกิดหิมะน้ำแข็งมันแตกออกวันนี้ทั้งวันช่วงเย็นๆพี่นี่ก็จะนั่งเรือไปทำคลิปให้ทุกคนดูอีกทีนึงนะคะเพราะว่าต้องการให้ทุกคนเห็นว่าพี่นี่ทำคลิปตั้งแต่เริ่มต้นแล้วค่ะก่อนที่น้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งหรือว่าปฏิกิริยาของน้ำนะคะก่อนที่เขาจะกลายเป็นน้ำแข็งเป็นยังไงแล้วก็มาถึงทุกวันนี้นะคะเป็นน้ำแข็งเป็นแผ่นน้ำแข็งเราก็ไปเล่นสกีไปเล่นอะไรกันในหนองน้ำนี้นะคะจนมาถึงวันนี้นะคะเป็นวันที่น้ำก็จะหนองน้ำก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมอีกนะคะเราก็จะพี่นี่มีคลิปให้เห็นตั้งแต่ต้นจนจบนะคะหลายๆคลิปในช่องของมานิดาสิงห์ทองนะคะบ้านช่องของพี่นี้นะคะคือคลิปตั้งแต่น้ำยังไม่เป็นน้ำแข็งแล้วก็ตอนเป็นน้ำแข็งแล้วก็ตอนละลายนี้นะคะวันนี้เป็นคลิปการละลายของน้ำนะคะในหนองน้ำนะคะนู่นฝั่งนู้นก็เริ่มละลายเข้ามาบรรจุกันนะคะฝั่งนู้นเขาก็อยู่ก็เริ่มจะตีเข้ามาใกล้แล้วทำให้เป็นวงเล็กลงนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานอาจจะไม่เกินวันนี้นะคะช่วงเย็นหรือไม่ก็พรุ่งนี้นะคะน้ำเราก็จะเห็นน้ำหนองน้ำทั้งหนองนี้กลายเป็นน้ำทั้งหมดนะคะจะไม่มีน้ำแข็งนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศมันหนาวมันอุ่นแล้วก็พรุ่งนี้พยากรณ์อากาศก็คือฝนจะตกอะไรอย่างนี้นะคะทุกอย่างก็จะชำระล้างทั้งหมดเลยยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะนี่ค่ะบรรยากาศหน้าฤดูใบไม้ผลิที่บ้านพี่นี้นะคะวันนี้จะต้องออกมากวาดใบไม้ใบหญ้าแล้วก็เผาให้หมดนะคะให้ดูความแตกต่างดูต้นคริสต์มาสพี่นี้ก็ยังเขียวอยู่เหมือนเดิมค่ะต้นที่ตัดมั้งแต่เดือนธันวานะคะเดี๋ยวจะให้ดูไอ้ตาไม้นะคะนี่คือตาไม้นะคะเขาเริ่มแตกกิ่งแล้วนะคะเริ่มจะออกมาเป็นใบไม้เล็กๆแล้วนะคะฤดูใบไม้ผลิเขาเรียกค่ะอันนี้เป็นต้นเมเปิ้ลที่มันแก่แล้วค่ะต้นนี้ใบมันจะแก่อันนี้เป็นต้นรายลอกภาษาไทยคือดอกอะไรไม่รู้ภาษาไทยพี่นี่ไม่รู้นะคะนี่รายลอกเขาจะออกมาอย่างนี้นะคะดอกสีม่วงนะคะเดี๋ยวพี่นี่จะหัดทำคลิปที่มันมีภาพประกอบด้วยนะคะต้องซื้อไอ้แอดนะคะ มาพี่นี่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่นะคะที่มันดอกสีม่วงเป็นพวงๆนะคะเขาเรียกลายล็อกภาษาอังกฤษนะคะภาษาไทยนี่พี่นี่ไม่รู้แล้วอันนี้ไอ้ต้นนี้ก็เบิร์ดทรีเขาก็จะตามันก็เริ่มจะออกแล้วนะคะแต่ก็ยังมองไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะมันเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะไม้เนื้อดีค่ะก็จะออกยากหน่อยก็เหมือนกับ
อันนี้ก็ต้นเบิร์ดทรีนะคะแต่ว่าถ้าต้นเมเปิลจะเป็นต้นนั้นแล้วก็ต้นนี้นะคะเราจะเห็นตาของเขาออกมาเยอะเลยนะคะกำลังจะแตกใบนะคะไอ้ตาของใบต้นไม้นี้นะคะกำลังจะแตกใบนี่ที่ใส่น้ำหวานนกของพี่นี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนแล้วนะคะเดี๋ยวพี่นี้จะเปลี่ยนห้อยนะคะนี่อีกฝั่งนึงเดี๋ยวพี่นี่จะเปลี่ยนละนะคะเพราะว่าไอ้วันนี้อากาศมันดีนะคะเสียงนกเสียงกามันก็ออกมาแล้วก็ให้ดูหนองน้ำก็จะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะเมื่อวานลูกเข้าโต๊ะออกมาตั้งแล้วเราจะได้นั่งกันวันนี้ค่ะแล้วก็จะออกมากวาดใบไม้ใบหญ้ากันแล้วก็มานั่งดูไอ้ต้นน่ะเราจะมานั่งดูไอ้หนองน้ำมันละลายกันวันนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามพี่นี่เรื่อยมานะคะพี่นี่เพิ่งจะผ่านช่องมาได้เมื่อวันสองวันนี้เองนะคะยังไงก็ขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปพี่นี่ก็จะทำการเขาเรียกอะไรฉลองนะคะให้ทุกคนดูนะคะก็ยังไงก็ดูบรรยากาศหนองน้ำละลายไปก่อนแล้วพี่นี่จะมีคลิปดีๆมาให้ทุกคนดูนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามพี่นี่เป็นพระคุณอย่างสูงนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ